เรื่องราวของรายการเกมวันนี้นี่จะมาพูดถึงโปรแกรมถ่ายทอดสด NFL ในสัปดาห์ที่5นะครับซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์พิเศษจะมีให้ดูกัน5คู่ด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เช้าวันศุกร์เวลาเดิมครับ 7:15 นเป็นศึกคู่รักคู่แค้นของทาง NFC ด้านใต้ถือว่าเป็นคู่คุณภาพทีเดียวนะครับแอตแลนต้าฟอลคอนซึ่งชนะ2แพ้2จะเปิดบ้านพบกับแทมป์เบย์บัคคาเนียร์ซึ่งปีนี้ออกตัวดีมากชนะ3ใน4เกมล่าสุดในทางฟอลคอนเหนือก็อยู่ที่ประมาณ 1.5 คะแนนแล้วมาถึงในช่วงของหัวค่ำวันอาทิตย์ก็มีคู่พิเศษแล้วครับเป็นประจำทุกปีจะไปแข่งที่ประเทศอังกฤษครับโดยสัปดาห์นี้จะไปเริ่มกันที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับความจุก็ประมาณ 61,000 กว่าที่นั่งเป็นศึกใหญ่ซะด้วยมินนิสตาไวกิ้งทีมที่เป็นจอมเซอร์ไพรส์นะครับยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะมา4เกมรวดพบกับนิวยอร์กเจสของแอรอนโรเจอร์ซึ่งตอนนี้สถิติชนะ2แพ้2ล่าสุดนี้ก็มีข่าวว่าเจสกับนิวลินเซนนี่แหละเป็น2ทีมที่กำลังอยากได้เดมอนทีอดัมส์ปีกตัวดังที่น่าจะหมดอนาคตจากลาสเวกัสเรเดอร์นะครับแฮนดิแคปตอนนี้เนี่ยมินนิสตาไวกิ้งส์เหนือก็อยู่ที่ประมาณ 2.5 คะแนนแล้วก็ต่อด้วยคู่เที่ยงคืนนะครับก็เป็นคู่ใหญ่ฮิวสตันเท็กซันที่มีควอเตอร์แบ็กดาวรุ่งอย่างซีเจสราวนะครับจะพบกับบัฟฟาโลบิลซึ่งเพิ่งจะสะดุดแพ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้ง2ฝ่ายมีสถิติเท่ากันนะครับชนะ3แพ้1โดยล่าสุดเนี่ยทางฝากของเท็กซันอาจจะดูสีเปรียบเล็กๆแม้ว่าจะเล่นในบ้านตัวเองก็ตามส่วนเช้าวันจันทร์นะครับก็เป็นคู่รักคู่แค้นที่ดังในยุค70ก็คือ Pittsburgh Steelers ครับฟัดกับทาง Dallas Cowboys เวลา 7:20 นาทีนะครับเกมวิ่งของ Cowboys ในฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีแล้วเท่านั้นไม่พอครับพวกเขาเองได้รับข่าวร้ายเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งของ Defensive Lineman DeMarcus Lawrence นั้นทำท่าจะต้องพักยาวเกือบๆ2เดือนเลยขณะที่ Micah Parsons นะครับอีก1ตัวดังก็มีปัญหาเจ็บข้อเท้าซ้ายจะเล่นในสัปดาห์นี้ไม่ไหวแล้วก็นอกจากนี้นะครับทาง Pittsburgh Steelers เองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องตัวเจ็บเช่นเดียวกันแล้วก็มีประเด็นเขามองกันว่าทาง Russell Wilson เนี่ยที่ทีมไปลงทุนเซ็นมาแม้มันจะถูกก็ตามอ่ะแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับกลายเป็นว่า Justin Field เนี่ยจะต้องช่วยประคองทีมไปก่อนตอนนี้ Pittsburgh Steelers ชนะ3แพ้1โดยเพิ่งจะประสบความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดไปส่วน Dallas Cowboys เองชนะ2แพ้2นะครับฮันนี่แคปล่าสุดก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่สูสีมาก Steelers เหนือกว่าอยู่เพียงแค่2คะแนนแค่นั้นเองแล้วปิดท้ายสัปดาห์ครับเช้าวันอังคาร 7:15 นาทีก็จะเป็นศึกของแชมป์เก่า2สมัยครับ Kansas City Chiefs จะเปิดบ้านพบกับทีมที่ถือว่าบุกจัดจ้านแต่ไม่ค่อยคงเส้นคงวาอย่าง New Orleans Saints ซึ่งตอนนี้ชนะ2แพ้2นะครับตอนนี้ Chief เหนือก็อยู่ที่ประมาณ 4.5 คะแนนแต่ว่ามันก็มีเครื่องหมายคำถามว่าปีกของพวกเขาเนี่ยเดิมทีนะครับเจ้า Hollywood Brown ก็พักยาวไปแล้วคนหนึ่งสัปดาห์ล่าสุด Rashee Rice ซึ่งเป็นปีกมือหนึ่งก็บาดเจ็บแต่มันยังไม่ได้เป็นทางการว่าเอ็นไขว้หน้าเข่าจะขาดไหมซึ่งต้องรอคอนเฟิร์มกันก่อนแต่ที่แน่ๆเล่นไม่ได้แล้วครับก็ต้องลุ้นกับซีวีเวิร์ธที่ซึ่งเป็นปีกดาวรุ่งจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นตัวที่ใช้งานได้อย่างคงเส้นคงวาแค่ไหนเขาก็ลือกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าอามารีคูเปอร์กับทางคริสแลนด์บราวน์เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าบราวน์นั้นฟอร์มยังแย่แบบนี้ต่อไปคูเปอร์อาจจะเป็นเป้าหมายของชีฟก็เป็นไปได้หรือว่าอย่างดาริสเลตันซึ่งก็ไม่ค่อยแพงนะครับจากนิวยอร์กแกนส์ก็จะเป็นเป้าหมาย Kansas City Chiefs นั่นก็จะเป็นทั้ง5คู่แล้วครับที่เราจะได้ลุ้นกันในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับ NFL ทาง Tubition นะครับก็มาบอกเล่า90กันในเรื่องราวข่าวๆของรายการเกมครับเตรียมตัวนับถอยหลังสู่การแข่งขัน NBA ซีซั่น 2024-2025 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นรับเสื้อบาสเกตบอล NBA ลิขสิทธิ์แท้ได้ภายในกลุ่มไทยซ่อนโซนถึงวันที่31ตุลาคมนี้